มาเมียต่อไปปีมาเมียปีมาเมียเมื่อกี้บอกเลยไว้อย่างหนึ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องของการถือมังสวิรัตนะถือมังสวิรัตก็คือการปฏิบัตินั่นแหละนะเพราะว่าปีมาเมียมี2 อย่างนะป่วยกายกับป่วยใจเอาป่วยใจก่อนป่วยใจของปีมาเมียจะเกี่ยวกับเรื่องของการพัดพรากจากกันแล้วก็จะได้เจอกับคนใหม่ๆเข้ามาพัดพรากจากกันนี่คือหมายถึงเลิกกันเลยเหรอไม่ได้ห่างไกลอะไรมันก็เป็นหลายระยะเนาะบางทีห่างกันสักพักนึงหรือห่างกันไปแล้วหรือจากเป็นหรือจากตายหรือห่างกันจำกันไม่ได้เลยแล้วแต่คู่แล้วแต่คู่แต่มันแป๊บเดียวก็จะมีสิ่งหนึ่งมาทดแทนในสิ่งหนึ่งไม่ใช่คนเดิมกลับมาไม่ใช่คนเดิมคนใหม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปฏิบัติการปล่อยสัตว์ครับนะครับการให้ชีวิตใหม่ต้องใช้คำว่าให้ชีวิตใหม่กับสิ่งใหม่ในการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคู่ครองก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นการงานใหม่ก็ดีหัวหน้าใหม่ก็ดีผู้บริหารคนใหม่ก็ดีภรรยาใหม่ก็ดีสามีใหม่ก็ดีหลายๆอย่างปีมาเมียเนี่ยโดดเด่นมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติก่อนนะถือศีล5ครับผมปล่อยสัตว์นั่นแหละไม่ฆ่าสัตว์กินมังสวิรัติมันจะได้พลานิสงส์ถ่ายอะไรงี้ได้ไหมอาจารย์ถ่ายชีวิตโคกระบือก็จะต้องดูดีๆว่าเป็นวัวเวียนโคเวียนเวียนเหมือนดอกไม้เวียนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีอย่างนั้นด้วยเนาะใช่ครับเยอะแยะมันก็มีเยอะแยะนะการถ่ายชีวิตที่ดีที่สุดเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วเราเห็นจริงๆเนี่ยคือการกินเจกินเจกินมังกินเจกินมังสวิรัติเพราะฉะนั้นเราให้สิ่งใหม่ๆกับตัวเราบ้างนะปีมาเมียควรจะไปไหว้พระบนที่สูงที่สูงเช่นภูเขาโอ้โหนะภูเขาที่มีพระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธบาทอยู่นะดีที่สุดคือการก้าวไปทีละก้าวโอ้ต้องเดินขึ้นเองนะเดินขึ้นเองจะได้อานิสงส์ขึ้นรถรางขึ้นกระเช้าก็แล้วแต่ขึ้นได้ครับแต่ก็แล้วแต่ความศรัทธาแต่คือเดินขึ้นเองอานิสงส์แรงกว่าอานิสงส์แรงกว่าเพราะเขาทำบันไดมาให้เราขึ้นเนาะจริงบันไดเนี่ยเขาทำแล้วเขาได้บุญแล้วเราคนขึ้นเรายิ่งได้บุญอ่ะเรายิ่งได้ใช้อ่ะนะประการที่สองนอกจากวัดที่ขึ้นเขาแล้ววัดที่เป็นเกาะกลางทะเลกลางแม่น้ำอ้าวเหรอใช่ครับคือคนที่โดดเดี่ยวนะแต่มีคนไปเยี่ยมคนไปชมนำเครื่องหอมดอกไม้ไปสักการะพระปฏิมาภาคอีสานเรามีเยอะเลยกว้านพะเยาก็มีวัดกลางน้ำหรือแม้กระทั่งบึงการก็จะมีสถานที่เป็นโบราณสถานกลางน้ำก็มีนะเยอะแยะมีนะจันกรุงเทพก็มีใช่ครับเยอะแยะมากมายนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับคนปีมาเมีย